สวัสดีครับนานาทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาทำนี่ครับเมนูง่ายๆเลยนะครับพ่อบ้านแม่บ้านทำได้ทันทุกคนนะครับก็คือเมนูลาบไข่ตาหวานนะครับนานาครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากและมีรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับโอเคครับก็มาชมวัตถุดิบกันเลยนะครับวัตถุดิบของเราก็มีหมูสับนะครับแล้วก็ไข่เป็ด10ใบนะครับก็หอมแดงกระเทียมนะครับหอมแดงนี่ก็จะใช้ประมาณสัก 2-3 หัวนะครับกระเทียมก็ประมาณ 4-5 ซีกนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับก็จะมีพริกป่นนะครับข้าวคั่วรสดีผงชูรสเกลือป่นและสูตรของผมลาบไข่ตาหวานผมจะใส่นี่ด้วยนะครับน้ำปลาร้าเลยนะครับจะได้แซ่บๆนัวๆกันนะครับผักก็มีประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับวัตถุดิบของเราก็ประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต้มไข่เป็ดกันก่อนนะครับไปครับก่อนอื่นก็จะลาบไข่ตาหวานเราก็ต้องเอาไข่เป็ดไปต้มก่อนนะครับนี่ครับผมจะเรียงใส่ในหม้อนี่เลยนะครับเอาแกงเนี่ยครับ10ใบทำง่ายๆนะครับลาบไข่ตาหวานแล้วก็มีรสชาติอร่อยมากๆเลยครับลองทำกันดูนะครับพ่อบ้านแม่บ้านครับจะใช้ใบไข่กี่ใบก็แล้วแต่พ่อบ้านแม่บ้านเลยนะครับแต่นานๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปครับสักครึ่งไข่นะครับน้ำเราจะไม่ใส่ท่วมไข่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟกันเลยครับโอเคครับแล้วก็มาจุดเตากันเลยครับนี่นะครับเราต้มไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปครับเกลือป่นนี้ให้เพิ่มให้ไข่มันแดงนะครับนะครับแดงสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับผมจะต้มทิ้งไว้ประมาณ7นาทีนะครับนะครับทิ้งไว้7นาทีนะครับนะครับโอเคครับนะครับก็ครบ7นาทีแล้วนะครับผมก็ปิดแก๊สเลยครับเดี๋ยวเราก็เอาไปน็อกน้ำเย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนะครับผมก็จะตักไข่ต้มที่เราต้มไว้นะครับมาแช่น้ำเย็นไว้ครับแช่ให้เราปลอกง่ายๆจะไม่ร้อนมือนะครับนะครับนี่นะครับก็จะแช่น้ำเย็นไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันนะครับครับโอเคครับนะครับเราก็มาเริ่มปอกไข่กันเลยนะครับค่อยๆตอกนะครับค่อยๆเคาะให้มันแตกนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะไปนะครับที่ผมใส่น้ำแค่ครึ่งไข่ก็เพื่อว่าให้ไข่แดงมันสุกมันแดงดีนะครับใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าไข่ไก่มันไอตรงไข่แดงจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับ
ถ้าเราใช้ไข่เป็ดนี่ไข่เป็ดจะแดงกว่านะครับนี่ครับแดงสวยงามเลยครับนี่ครับนี่นะครับนะครับไข่ก็แกะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเอาหมูสับไปลวกให้สุกก่อนนะครับไปครับโอเคครับนะครับหมูสับของผมก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปเราก็มาเริ่มปรุงทำลาบกันเลยนะครับแรกครับใส่อันนี้ลงไปเลยครับหอมแดงกับกระเทียมนะครับซอยเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับต่อไปก็พริกป่นนะครับประมาณ1ช้อนนี้นะครับตามไปด้วยผงชูรสนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปรสดีครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับเกลือป่นครับเล็กน้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสูตรของผมครับนี่ครับน้ำปลาครับให้เพิ่มความนัวลงไปนะครับสามช้อนนะครับแล้วก็ข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ใส่ลงไปเยอะๆเลยครับหมดเลยครับต่อไปก็มะนาวครับแซ่บๆเลยนะครับโอเคครับคนเลยครับคนให้เครื่องปรุงเข้ากันซึมซับเข้ากันนะครับไปเรื่อยๆนะครับมะแดงก็เติมพริกป่นลงไปอีกครับหมดเลยครับครับแล้วก็ต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวใบสะระแหน่เราจะเอาไว้อันนี้นะครับตกแต่งหน้าลาบไข่ตาหวานกันนะครับนี่ครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานจัดอะไรกันเลยครับโอเคครับนะครับก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตัดใส่เลยครับเมนูลาบไข่ตาหวานนะครับโอเคครับนะครับลาบไข่ตาหวานของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขึ้นโต๊ะนะครับเป็นไงครับสีสันหน้าตาน่าทานไหมครับจะซูมมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับเดี๋ยวจะให้แม่บ้านตักไข่ให้ดูนะครับว่าไข่ของเราเป็นไข่ตานีสวยงามไหมครับน่าทานไหมครับ
นี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับชิมเลยครับแม่บ้านครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอย่าลืมนะครับกดซับไปกันเลยนะครับนะครับมาเริ่มมาชิมลาบไข่ตาหวานอร่อยด้วยกันครับนี่นะครับลาบไข่ตาหวานทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับและมีรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับทานกับผักแพรวนะครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มีไอ้ยอดกระเดาด้วยนะครับกระเดาลวกนะครับมาเสริมนะครับแซ่บๆเลยครับมาเด้อมาทานด้วยกันครับแซ่บๆเลยนะครับถูกใจคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับจารานซันแนลด้วยนะครับฝากเด้อครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆอาหารแซ่บๆก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับทุกครั้งครับจริงๆนะครับจะได้ชมคลิปก่อนใครนะครับฝากเด้อครับผมก็จะขออนุญาตขอตัวจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ